بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญความสารมรมัตได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องฟังกันเรื่อยต้องบอกกล่าวกันเรื่อยเพราะเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากจริงๆผมเองก็ไม่ใช่บุคคลหนึ่งที่เป็นผู้นำแห่งความสำเร็จในเรื่องนี้นะครับผมเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมได้ปลูกฝังให้ลูกผมประสบความสำเร็จแล้วผมจึงมาพูดผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องมาแชร์หรือว่ามาทำความเข้าใจหรือว่ามาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้เรานั้นได้รับผลบุญร่วมกันและหวังว่าการกระทำของเราการนั่งฟังเรื่องราวของศาสนาของเราในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะส่งผลกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราด้วยนะอย่างน้อยที่เราเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมคุณงามความดีรักในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็จะส่งผลกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราอันนี้แน่นอนเหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องราวของท่านนบีมูซาและท่านนบีคือเดรเมื่อกี้เห็นคนสอนอัลกุรอานพูดถึงท่านนบีมูซาแล้วนะกับท่านนบีคือเดรซึ่งท่านนบีมูซานี่ถือเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นคนที่มีความรู้เยอะมากเป็นบุคคลที่สื่อสารหรือพูดคุยกับอัลลอฮ์โดยตรงเป็นนบีคนเดียวที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะสนทนากับนบีมูซานั้นไม่ผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะตรัสตรงกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นด้วยความพิเศษของท่านนบีมูซาแบบนี้เนี่ยท่านนบีมูซาจึงมองว่าหรือว่าเข้าใจได้เลยว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในหน้าแผ่นดินในยุคนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับท่านนบีมูซาและพูดถึงการเรียนรู้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่เยอะมากถ้าพี่น้องลองอ่านดูและสมควรให้พี่น้องมุสลิมอย่างเราเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยต้องศึกษาซูเราะห์กะฮฟเยอะๆซูเราะห์กะฮฟเนี่ยที่เราอ่านกันในวันศุกร์เนี่ยที่ท่านนบีส่งเสริมบอกว่าใครที่อ่านซูเราะห์กะฮฟในวันศุกร์หรือบางรีวายะห์บอกว่าในคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ก็คือบ้านเราก็คือพระรหัสใช่ไหมเขาเรียกกันน่ะคืนวันศุกร์ก็คือพระรหัสเนี่ยพระฤหัสเนี่ยนะเอาเช้าไปจนกระทั่งถึงก่อนจะมักริบเนี่ยเราเรียกว่าวันศุกร์ในทัศนะของอิสลามกลางคืนแล้วก็กลางวันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครอ่านซูเราะห์กะฮฟตั้งแต่ต้นจนจบนะในวันศุกร์หรือในคืนวันศุกร์คืนนี่ไม่ได้หมายความว่ากลางคืนวันเสาร์นะไม่ใช่นะคืนก็คือพระรหัสอันนี้เข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวใครไปอ่านวันเสาร์อีกไม่ได้ท่านนบีบอกใครอ่านในคืนวันศุกร์หรือในวันศุกร์ก็คือเช้าวันศุกร์เป็นต้นไปเนี่ยมี2รีวายะห์ด้วยกัน2รายงานเยามาฮาเอาไลละฮาก็คือทั้งกลางคืนทั้งกลางวันอ่านตั้งแต่ต้นจนจบจะอ่านรวดเดียวจะอ่านแบบสองหน้าเดี๋ยวมาอ่านต่อได้หมดแหละท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้รัศมีกับตัวเขาในขณะที่อ่านเนี่ยอีลาบัยตินอะตีกจนกระทั่งถึงกะบะห์บ้านของอัลลอฮ์อ่านซูเราะห์กะฮฟนี่นะเรานั่งอ่านอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะรัศมีการอ่านของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทอดยาวถึงบ้านของพระองค์เลย
มาชาอัลลอฮ์นี่เป็นซุนนะห์ที่ควรค่ากับการรักษามากๆในวันศุกร์หรือในคืนวันศุกร์ซูเราะห์กาฟีก็มีอะไรอีกมากมายที่พี่น้องจะต้องกลับมาวิเคราะห์พิจารณาเอ๊ะมันมีอะไรทำไมนบีจึงให้เราศึกษาซูเราะห์กาฟีไม่ใช่ให้เราอ่านอย่างเดียวนะให้เราศึกษาให้เราพิจารณาให้เราตะดับบุรด้วยเหตุผลกลใดก็เป็นหน้าที่ของเราต้องไปศึกษาซูเราะห์กาฟีค่อยๆเรื่องความหมายนี่ค่อยๆอ่านนี่พยายามอ่านให้จบในวันศุกร์หรือในคืนวันศุกร์แต่เรื่องความหมายค่อยๆอ่านค่อยๆอธิบายค่อยๆอธิบายเราจะเห็นเรื่องราวมากมายมีทั้งเรื่องของการฟื้นคืนชีพมีทั้งเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์มีทั้งเรื่องที่เรื่องสำคัญเนี่ยอัศฮาบุลกาฟีชาวถ้ำเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่ไม่มีบุคคลใดในดุนยาแห่งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเห็นความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรความเดชานุภาพของเอกองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาและในเรื่องหนึ่งในเรื่องนี้ก็มีเรื่องของท่านนบีมูซากับท่านนบีคือเดชท่านนบีมูซากับท่านนบีคือเดชเนี่ยเดินทางร่วมด้วยกันนัดเจอกันด้วยสัญญาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาว่ามีบ่าวของฉันอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกมุมโลกหนึ่งมีความสามารถมีความรู้มากกว่าท่านอีกนบีมูซาก็อยากรู้สิฉันอยู่ในดุนยานี้ฉันน่าจะเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยพูดกับอัลลอฮ์โดยตรงแล้วเนี่ยกลับว่ามีคนหนึ่งมีความรู้เยอะกว่าฉันได้ยังไงฉันต้องเจอคนนี้ให้ได้อัลลอฮ์ก็นัดหมายว่าต้องเจอท่านนบีคีเดตอะลัยฮิสสลามสองคนสองท่านก็เจอกันท่านนบีมูซาและท่านนบีคีเดตในสิ่งที่ผมพูดในข้าหัวข้อในเรื่องนี้นั่นก็คือว่าเมื่อคนทั้งสองเดินทางด้วยกันก็ทำพันธสัญญาซึ่งกันและกันว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นท่านอย่าได้ถามฉันจนกว่าฉันจะเฉลยด้วยตัวฉันเองเรื่องราวก็ผ่านมาตั้งแต่นั่งเรือไปด้วยกันพอจะลงเรือปุ๊บท่านนบีคีเดตก็อยู่ดีเอามีดมาฟันเรือจนกระทั่งเป็นรอยกลายเป็นเรือเก่าจากเรือใหม่ๆดีๆนบีคีเดตทำแบบนี้ได้ไงก็ถามนบีคีเดตก็บอกว่าเห็นไหมฉันบอกท่านแล้วว่าท่านจะอดทนไม่ไหวท่านจะไม่ไหวในสิ่งที่ฉันจะเฉลยให้กับท่านเองนี่หนึ่งครั้งแล้วนะพอครั้งที่สองท่านนบีมูซาก็เช่นเดียวกันเดินทางไปพร้อมกับนบีคีเดตไปเจอเด็กน้อยสองคนกำลังวิ่งเล่นกันสนุกเลยอยู่ดีนบีคีเดตก็สังหารเด็กสองคนนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวะฮยูนะเป็นไลมูเป็นวะฮยูที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับนบีคีเดตและให้กับเราบรรดานบีเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใครทำนะไม่ได้หมายความว่าเห็นไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีเอาเลยจัดการเลยไม่ได้เราไม่มีสิทธินะอันนี้ยุคสมัยนบีเขามีอิลมูจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีอิลฮามคือการดลใจจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาก็ถามอีกทำแบบนี้ได้ไงนบีคีเดตก็บอกว่าฉันบอกท่านแล้วใช่ไหมว่าท่านจะไม่อดทนในสิ่งที่ฉันกระทำใครก็คงอดทนไม่ไหวอ่ะนะเดินทางต่อไปไปเจออะไรอ่ะไปเจอไปขอข้าวกินไปขอการช่วยเหลือไปขอที่พักพิงไปขออะไรต่ออะไรชาวเมืองขับไล่ออกจากเมืองหมดเลยไม่ให้อยู่แกออกไปจากบ้านเมืองฉันเลยแกสองคนไม่ต้องมาอยู่บ้านเมืองฉันแต่มาเจออะไรอ่ะเจอกำแพงมันกำลังจะล้มนบีคีเดตเนี่ยเอาไม้ขอนหนึ่งแล้วก็ไปหนุนกำแพงไว้ไม่ให้กำแพงมันล้มนบีมูซาจึงถามนบีคีเดตบอกว่าเราเนี่ยนะเข้าไปขอความช่วยเหลือกับชาวเมืองเราถูกปฏิเสธเราถูกขับไล่ออกมาน้ำสักหยดก็ไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินแต่ดูสิท่านกลับไปทำดีกับคนในเมืองนั้นนบีคีเดตก็บอกว่าฮาซาฟิรอกุบัยนีวะบัยนิกนี่คือจุดจบของท่านและก็ของฉันตอนนี้แหละฉันจะเฉลยแล้วว่าคืออะไรที่ผมพูดเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่าหัวข้อของเราคือจะปลูกฝังลูกอย่างไรให้ได้ทั้งสองโลกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรานี่แหละเกี่ยวกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายนบีคีเดตจึงเฉลยบอกว่าที่ฉันเนี่ยนะเอาไม้ขอนหนึ่งเอาไม้ยาอันหนึ่งเนี่ยมาดันกำแพงไว้ไม่ให้กำแพงมันล้มเนี่ยแล้วก็บอกว่าวากานะตะฮูกังซุน
ปรากฏว่าใต้กำแพงเนี่ยนะมีทรัพย์ของเด็กกำพร้าสองคนที่พ่อของเขาตายไปแล้ววะกานาอาบูฮูมาซอลิฮาแต่ว่าพ่อของเด็กกำพร้าไม่ใช่พ่อธรรมดานะไม่ใช่พ่อกินอยู่ไปวันๆนะไม่ใช่พ่อไม่รู้จักอะไรนะวะกานาอาบูฮูมาซอลิฮาเป็นพ่อที่เป็นคนซอละนี่แหละหัวข้อเรื่องของเรานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายอายะอันกุรอานอายะนี้บอกว่าคำว่าพ่อของเขาเป็นคนซอละเนี่ยนะไม่ใช่พ่อของเขาคนนี้นะไม่ใช่พ่อของเขาที่แบบแน่นอนเป็นทรัพย์ของเด็กกำพร้าที่พ่อตายไปแล้วแต่ที่อัลลอฮ์รักษาทรัพย์ของเด็กกำพร้าโดยผ่านนบีคีเดตเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าพ่อของเขารุ่นที่เจ็ดนู่นน่ะบรรพบุรุษปู่ของเขาทวดของเขางงของไม่รู้จะใช้คำอะไรอ่ะนะที่มันยิ่งกว่าทวดอ่ะนับไปอีกเจ็ดคนคนนั้นน่ะเป็นคนดีเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาทรัพย์สินของเด็กกำพร้าพอที่จะเห็นอะไรไหมหรือว่าที่พูดมาเสียงแทบแตกยังไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้นะต้องเห็นแล้วนะที่เราเห็นก็คือว่าการที่เรานั้นอยากจะสร้างครอบครัวลูกหลานคนที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งหมดให้เป็นคนดีเนี่ยมันจะต้องสืบทอดมาจากตัวเราให้เป็นคนดีไปด้วยเข้าใจไหมวะกานาอบูฮูมาซอลิฮาเห็นไหมพ่อของเขานุ่นอะไรอ่ะปู่ทวดของเขานุ่นที่เป็นคนดีรุ่นที่7นุ่นที่ผ่านมาเป็นเหตุให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นการปลูกฝังให้ลูกของเรานั้นได้สำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้ผมจะพูดเป็นประการแรกนะครับค่อยๆทยอยไปทีละข้อเท่าที่เวลาของเรานั้นพอที่จะมีพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็ถ้าหากว่ากี่โมงแล้วเนี่ย 10:30 ครึ่งกว่านิดหนึ่ง ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากหมดเวลาจะบอกอาจารย์ไม่ต้องดูเวลาเราตั้งใจเรียนหน้าที่ดูเวลาเป็นหน้าที่ครูบาอาจารย์เขาเรามีหน้าที่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนจดจำให้มาไม่ต้องมาสนใจเรื่องอาจารย์สนใจเรื่องว่าตัวเองจะได้อะไรหรือเปล่าวันนี้เนี่ยจ้าสิ่งที่เราจะปลูกฝังให้ลูกเราในทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่นะครับพี่น้องประการแรกเราคงจะต้องมีสามัญสำนึกและรู้คำว่าหน้าที่ของเราในดุนยาแห่งนี้ดังเช่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานมากมายที่เป็นเป้าหมายของเหล่าบรรดาผู้ปกครองและตัวคนเดียวของเราทั้งหลายว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลียะอบูดูนเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากให้ยินและมนุษย์นั้นมาเคารพภักดีต่อฉันอันนี้ประการแรกประการต่อไปคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายจะต้องมีความสำนึกและรู้ว่าหน้าที่ในการอบรมบุตรหลานดูแลครอบครัวนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจะต้องมีกวาดหนามที่มากมายและโดยเฉพาะถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราพยายามที่จะปรับปรุงพยายามที่จะสร้างให้ลูกหลานของเรานั้นได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็แน่นอนเหลือเกินนะครับเราจำเป็นจะต้องมีภาระแล้วก็ต้องอดทนด้วยด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับเราบอกว่าอัสาอันตักรอฮูชัยเอาบางซีเนี่ยบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะรังเกียจฟะฮูวะคอยรุลละกุมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามกับเราก็ได้มิได้หมายความว่าการที่เราปล่อยให้ลูกเราทำอะไรก็ได้การที่เราปล่อยให้ลูกเราปฏิบัติตามอำเภอใจของเขามันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปหรือเราจะตามใจลูกเราในทุกเรื่องในทุกวาระในทุกโอกาสในทุกเหตุการณ์ในทุกสถานการณ์ที่มีแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเขาชอบแบบนี้ก็ปล่อยเขาไป
หรือเขาไม่ชอบแบบนี้จะบังคับให้เขาละหมาดเนี่ยเขายังไม่อยากละหมาดเขายังไม่อยากบวชเขายังไม่อยากอ่านกุรอานเขายังไม่อยากทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ไอ้การบังคับในเรื่องศาสนาบางครั้งบางคราวให้ยึดอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้ไว้ว่าบางทีสิ่งที่เรารังเกียจเรื่องหนึ่งเรื่องใดลูกเราจะไปทำนู่นทำนี่เราก็พยายามที่จะละไว้อย่าไปตามใจเขาอย่างนู้นอย่างนี้นี่มันผิดหลักการศาสนานะลูกแบบนี้นะลูกพยายามทำแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟาฮูวะค่อยรุนละกลมมันเป็นสิ่งที่ดีกับเขาในภายภาคหน้าก็ได้หรือว่าดีกับเราก็ได้ในภายภาคหน้าเห็นไหมมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลามอบหมายให้กับเราทุกคนไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวเรื่องศาสนาเรื่องลูกหลานนี่จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับทุกศาสนิกที่มีอยู่ในดุนยาแห่งนี้ที่เขามีความผูกพันกันแค่ดุนยาแต่เรามีความผูกพันตั้งแต่ดุนยาจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์ผมบอกกับพี่น้องเบื้องต้นว่าที่ว่าวะกานะอบูฮูมาซอลิฮันที่พ่อแม่ทั้งสองของเขาเป็นคนดีเนี่ยมิได้หมายความว่าพ่อแม่ของเขาคนนี้พ่อแม่ของคนไหนนู่นบรรพบุรุษคนที่7ที่ผ่านมานู่นที่เป็นคนดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนนี้ไม่ใช่คนดีนะก็ต้องเป็นคนดีที่สืบเนื่องกันมาแต่พระเอกของเขานู่นอยู่คนที่7นู่นเห็นไหมผมจึงบอกว่าผลพวงของการเป็นคนดีของพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยมันส่งผลกับใครลูกหลานแล้วเราอบรมลูกหลานให้เราเป็นให้ลูกหลานเราเป็นคนดีอ่ะมันจะไปส่งผลถึงใครถึงเหลนของเราแล้วถ้าเหลนของเราเป็นคนดีอ่ะมันจะไปส่งผลกับใครมันจะไปส่งผลหลนแล้วก็หลนหลนของเรานู่นน่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นคนดีไหมเนี่ยควรนะน่าจะตอบกันได้หมดแล้วเลิกได้แล้วนะเลิกได้แล้วต่อไปอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาให้หน้าที่อามานะความรับผิดชอบต่างๆนานามากมายหนึ่งในนั้นหน้าที่ที่สำคัญคือต้องปกป้องตัวของเรานะครอบครัวของเราอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาบอกในอายะอันกุรอานอายะหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากและเป็นอายะที่พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายต้องเอาไปสดับรับฟังเขียนไว้ที่หัวเตียงก็ได้เขียนไว้ที่บ้านก็ได้ไอ้อื่นนั้นไปเอาไปเขียนไอ้อื่นที่มันไม่ค่อยมีค่าเอาออกเขียนอายะอันกุรอานเตือนจิตใจตัวเองไว้จะมีบารอกะฮ์ในบ้านของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรยะอัยยูฮัลลาซีนะอามะนูโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารท่านทั้งหลายต้องปกป้องตัวของท่านตัวของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยนะวะอะห์ลีกุมครอบครัวของท่านนับไปสิอะห์ลีกุมเนี่ยใครเนี่ยภรรยาสามีลูกๆพ่ออะไรก็แล้วแต่ว่าอะห์ลีกุมนารอให้พ้นจากไฟนรกวะกูดูฮันนาสุวันฮิจาระเชื้อเพลิงของไฟนรกล่ะอัลลอฮ์บอกแล้วนะเชื้อเพลิงของไฟนรกล่ะคือมนุษย์แล้วก็ก้อนหินอัลลอฮุอักบัรมนุษย์นี่เรามีแต่ไขมันนะอย่างผมเนี่ยนะแม่เวลามันโดนไฟลนแล้วเนี่ยมันหยดลงหินด้วยนะรับรองได้ว่ามันลุกโชดช่วงจริงๆว่ากูดูฮันนาสุวรรณไหยาหรอใครเคยย่างเนื้อย่างอะไรแต่อะไรคงรู้อ่ะนะถ้าเอาหินมาไว้กับถ่านนะแล้วลองย่างเนื้อดูสินั่นแหละชัดเลยว่ากูดูฮันนาสุวรรณไหยาหรอหน้าที่นะครับพี่น้องหน้าที่จะต้องปลูกฝังให้ลูกนั้นเรียนรู้เรื่องศาสนาหน้าที่จะต้องคัดเลือกคัดสรรคนที่ใกล้ชิดลูกเราอย่างคนที่มีศาสนาด้วยอย่าให้ลูกเราไปคบกับใครก็ไม่รู้ไปมีเพื่อนต่างศาสนิกที่ไม่มีอะไรเลยต้องคบเพื่อนมีศาสนาชักชวนไปในทางที่ดีพยายามห้ามปรามกันในเรื่องที่เป็นความชั่วชักชวนกันไปมัสยิดชักชวนกันไปทำคุณงามความดีและตอนนี้ก็มากมายเรื่องราวของศาสนาไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะคนเรียนศาสนาเพียงอย่างเดียวนะเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนนะครับการที่เราทำแบบนี้นี่ผมเดี๋ยวบอกกับพี่น้องก่อนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออียะติฮิท่านทั้งหลายนั้น
มีหน้าที่รับผิดชอบนะมีคนที่อยู่ภายใต้การปกครองนะอย่านึกว่าฉันมีลูกจบสูงรูปหล่อหุ่นดีมีงานทำเป็นผู้จัดการเป็นทหารสัญญาบัตรขั้นสูงเป็นคนที่เป็นตำรวจเป็นนายพลเป็นนายกองแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไปภูมิใจกับเขาอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะกุลลุกุมรออินทุกท่านนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องปกครองคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านว่ากุลลุกุมอันนี้สำคัญมากนบีบอกว่าทุกคนมีหน้าที่แล้วนะบอกต่อไปด้วยว่าและทุกท่านทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยผมด้วยเนี่ยจะต้องอะไรถูกสอบสวนกับหน้าที่ความรับผิดชอบมิได้หมายความว่ามันจะปล่อยผ่านเลยนะเห็นผมบอกเห็นไหมเราไม่ได้มาภูมิใจลูกเรานี่รับปริญญาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเราไม่ได้ภูมิใจลูกเรานี่เป็นทหารระดับสัญญาบัตรอันนั้นก็น่าภูมิใจเราไม่ได้ภูมิใจนี่ลูกเราเป็นระดับนายพลของตำรวจเพียงอย่างเดียวนะเราต้องภูมิใจอะไรหลายๆเรื่องเพราะเราจะภูมิใจแค่ดุนยาอย่างเดียวแต่ถ้าลูกเราเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าคนคดน่ะคนไม่ซื่อมันก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับตำแหน่งแห่งหนหรือเงินทองที่มีอยู่ของเขาในดุนยาแห่งนี้แต่ถ้าเราอบรมลูกของเราเป็นคนดีได้ล่ะรักษาการละหมาดล่ะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนล่ะไปฟังบรรยายศาสนาบ้างล่ะช่วยเหลือค้ำจุนศาสนาล่ะมันก็น่าจะภูมิใจมากกว่านะหรือลูกเราเป็นอบต.เวลาซุนนะห์จะมานี่ลูกเราพยายามอำนวยความสะดวกยังไงก็ให้อาจารย์ขึ้นพูดให้ได้มีไปพูดอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีนะบางที่เขาก็กั้นบ้างปล่อยบ้างอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าใช้ตำแหน่งแห่งหนให้มันมีประโยชน์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ด้วยที่ผมบอกกับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะปัจจุบันนี้ปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นก็หลายปัญหาก็มาจากทั้งตัวคนเรียนด้วยคนรู้ด้วยและมาจากผู้นำในสังคมด้วยที่เชคอับดุลวาฮับมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮับนี่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าท่านนั้นได้ทำงานศาสนากับคนที่ปกครองแล้วผู้ปกครองเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านมาทำจึงทำให้รวมประเทศซาอุดิอาระเบียได้และทำให้กลายเป็นประเทศที่เผยแพร่ศาสนาเป็นตัวอย่างให้กับชาวโลกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับที่เราจะทำอย่างไรดีล่ะให้ลูกของเรานั้นไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของการเรียนการศึกษาการพูดคุยการประกอบสัมมาอาชีพให้มาเอื้ออำนวยกับศาสนาให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ครอบครัวต้องไปช่วยกันปลูกฝังนะว่าจะทำยังไงดีลูกหลานของฉันเสาร์อาทิตย์มานั่งเรียนศาสนาบ้างมาฟังครูบาอาจารย์เขาพูดบ้างอย่านึกว่าตัวเองนั้นเป็นระดับในพลแล้วต้องมาฟังใครอ่ะบางทีเรื่องศาสนาก็ยังไม่รู้บางคนเป็นหมอยังไม่รู้เรื่องเลยผมเคยเจออยู่คนไม่ใช่เจออยู่คนส่วนมากนะอาหรับเนี่ยเขามารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลแถวนานาเนี่ยมารักษาเนี่ยอาหรับบอกว่าหมอคนนี้มันเก่งมากนะชมกับผมนี่หมอนี่ดุนยานี่หลังจากอัลลอฮ์เลยหมอคนนี้เก่งสุดแล้วคืออาหรับมาพูดต้องมีตะวักกั้นหน่อยนะจะไปพูดกับหมอทั้งหมดก็ไม่ได้อัลลอฮ์นี่ส่งสุดยอดเลยหมอคนนี้มันรักษามันวินิจฉัยแม่นที่ไหนได้เช้าหมอกำลังไหว้รูปปั้นอยู่อาหรับผิดหวังเลยบอกอัลลอฮ์ดูสิหมอมีปัญญานะดูสิมีปัญญาคิดไม่ได้ไอ้นั่นมันรูปปั้นมันวาดปั้นกันมาเองแท้ๆเห็นไหมนี่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นการบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้นี่เราต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกฝังลูกของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในสัมมาอาชีพใดอยู่ในระบบระเบียบใดอยู่ในช่วงโอกาสใดให้ลูกของเรามีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาให้ลูกของเรามีส่วนที่เขาเรียกว่าคือมาเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามบางคนเขายังยอมแม้กระทั่งบางทีไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่เงินเดือนมากกว่าแต่ยอมที่จะมาทำในส่วนที่เงินเดือนน้อยกว่านี่ก็มากมายนะไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเรานะช่วยๆกันปลูกฝังช่วยๆกันบอกกล่าวนะครับผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับ
ในฐานะที่เรามาคุยกันเรื่องของการปลูกฝังลูกหลานของเราในวันนี้เป็นตัวอย่างชาวซาลัฟที่ถือว่าเราคงจะต้องได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขาต่อไปบ่อยครั้งแน่เพราะว่าเป็นทั้งผู้ปกครองและเป็นทั้งอุลามาเป็นทั้งผู้ปกครองน้อยมากนะครับในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยจะมีทั้งเป็นคนที่เป็นทั้งผู้รู้และเป็นนักปกครองด้วยคือเขาเรียกว่าอยู่ในตัวคนคนเดียวเลยอ่ะเป็นทั้งนักปกครองปกครองกับปกครองเก่งมากแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยเรียกว่าท่องจำอัลกุรอานท่องจำหะดีษของท่านนบีมีฟัตวาของตัวเองเลยเรียกว่าน้อยมากครับแล้วก็น้อยครั้งที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งยุคสมัยใดนุกสมัยหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซนี่นะครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ผมเคยคุยกับพี่น้องไปแล้วครั้งหนึ่งว่าอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซนี่นักวิชาการถือว่านับกันว่าหรือบางคนอาจจะนับไปว่าเป็นคอลีฟะท่านที่5แล้วนะด้วยความกระปี้กระเป๋าการปกครองที่เขาเรียกว่าแยบจนการกระทําที่มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอะไรลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยก็เรียบร้อยคนคนนี้ไม่ใช่อุมัรอิบนุคอตอบนะอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซแต่เป็นเหลนของอุมัรอิบนุคอตอบเรื่องราวก็คือว่าผมเคยเล่าไปแล้วแหละครั้งหนึ่งใช่ไหมบอกว่ามีท่านอุมัรนี่ท่านจะลาดตระเวนตอนกลางคืนใช่ไหมปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งบ้านหนึ่งที่บอกว่าเคยคุยกันนะกำลังผสมกำลังจะเทนมลงในเหยือกเพื่อจีไปขายตอนเช้านะแม่ก็บอกว่าอะไรแม่ก็บอกผสมน้ำไปสิลูกมันจะได้จำนวนเหยือกมากขึ้นมันจะได้จำนวนนมมากขึ้นเผื่อคนยังไม่เคยฟังนะคนเคยฟังแล้วก็ฟังไว้พจมานยังดูกันหลายรอบเลยเรื่องศาสนาอาจารย์เล่าเรื่องซ้ำอีกแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นนะก็เรื่องฟังนี่มันย้ำไปเรื่อยๆมันย้ำไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ไม่มีวันตายจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องเล่าจนกระทั่งถึงกิยามะห์แหละจะกล่าวฟังกันสักพันรอบ20รอบก็ต้องฟังกันไปนะปรากฏว่าอะไรแม่ก็บอกว่าเติมน้ำลงไปในนมสิมันจะได้จำนวนนมมากขึ้นไอ้คนซื้อมาซื้อตอนเช้ามันชิมไม่รู้เรื่องหรอกก็จริงๆไม่รู้จริงๆท่านอุมัรจึงออกเป็นกฎหมายของอิสลามในยุคของท่านหลายๆเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็ออกกฎหมายด้วยบอกว่าห้ามผสมนมลงในนะห้ามผสมน้ำลงในนมเพราะอันเนื่องมาจากว่าคนมาซื้อเนี่ยอาจจะเป็นอาหารหลักของเขาอะนะบ้านเราก็ข้าวใช่ไหมพอกินข้าวเป็นหลักบ้านเขาก็ดื่มนมเป็นหลักก็เลยต้องออกกฎหมายเรื่องนี้มาเป็นหลักหน่อยว่าห้ามผสมน้ำลงไปในนมเพราะคนซื้อน่ะมันไม่รู้มันจะไปรู้ตอนไหนอ่ะโอ้โหใสเชียวเฮ้ยร้านไหนเนี่ยซื้อมาเนี่ยเห็นไหมเพิ่งไปรู้ตอนนู้นเองว่าถูกเองถูกโกงลูกสาวก็เลยบอกว่าอินนัลลอฮยารอนายาอุมมีแม่ของฉันแม่สุดที่รักของฉันอัลลอฮ์เห็นเรานะเราทำแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอุมัรเนี่ยซาบซึ้งกับคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะจึงได้อะไรขีดช็อกไว้ที่บ้านหลังนี้ตอนเช้าอุมัรก็ไปถามคนของท่านบอกว่าไอ้บ้านหลังนั้นน่ะนะที่เราไปขีดช็อกกันเมื่อคืนเนี่ยชื่ออะไรนะลูกสาวเขาแต่งงานยังอ๋อลูกสาวยังไม่แต่งงานชื่อนั้นชื่อนี้รีบกับนำเรื่องกลับไปบอกลูกชายของตัวเองเลยบอกใครจะหาอยากจะได้คนดีมั่งฉันจะมีคนดีให้หนึ่งคนเดี๋ยวไปขอเลยไปสู่ขอไว้เลยไม่รู้นะสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวสู่ขอให้เป็นอย่างไรอ่ะปรากฏว่าอาซิมเอาอาซิมคือบุตรชายของอุมัรนะบอกว่าผมจะแต่งครับพ่อผมจะแต่งเองอุมัรก็ไปท้าทามสู่ขอลูกสาวคนเนี้ยบ้านเนี้ยให้กับอาซิมก็แต่งงานกับเป็นโอ้โหเป็นสะใภ้คอลีฟะไปเลยเป็นสะใภ้ของผู้นำสูงสุดของอิสลามไปเลยปรากฏว่าด้วยความดีของผู้หญิงคนนี้เกิดบุตรสาวคนหนึ่งชื่อว่าไลลามีใครชื่อไลลาไหมไม่มีนะแม่ยายผมชื่อไลลาเอามีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อว่าไลลาปรากฏว่าอะไรอ่ะปรากฏว่าไลลาเนี่ยก็ไปแต่งงานกับเหล่าบรรดาลูกของผู้นำอีกทอดหนึ่งในกลุ่มอามาวียะแล้วเกิดลูกมาชื่อว่าอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซ
กิดเป็นทายาทที่อยากจะมีอยากเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนนั้นกับอาซิมก็เป็นเหลนอ่ะนะเป็นหลนของอุมัรเป็นเหลนของคนนี้อะไรประมาณเนี้ยนี่จะอะไรอ่ะจากพ่อแม่ที่เป็นคนดีพ่อแม่ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์พ่อแม่ที่อยู่ในหลักการศาสนาพ่อแม่ที่ตะวักกั้นต่ออัลลอฮ์และไม่นำของฮารามมาเข้าสู่การกินการเป็นอยู่ของตัวเองเห็นไหมส่งผลให้เกิดเด็กที่สำคัญมากในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามคืออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเป็นทั้งนักปกครองและเป็นอุลามาด้วยถ้าใครได้ต่อไปนะตั้งหัวข้อเอาอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซมาคุยหน่อยเป็นใครมาจากไหนให้ใครมาคุยหน่อยสิเห็นยาฟัดมันพูดบ่อยแล้วสองรอบแล้วเนี่ยเอามาคุยหน่อยสิเป็นใครอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยต้องอยากรู้หน่อยสิว่าตาบีอินคนนี้หรือซาลัฟท่านนี้เนี่ยทรงคุณค่ายังไงทำไมอุลามาจึงนับเป็น1ใน5ของคอลิฟะแต่จริงคอลิฟะเรามี4นะแต่อุลามาเขานับอันเนื่องมาจากว่าผลงานความเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเข้าอยู่ในหมวดของคอลิฟะทีเดียวนะครับเอาล่ะอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยเมื่อปกครองรัฐอิสลามนี่ทุกอย่างก็เจริญรุ่งเรืองแต่นี้หน้าที่ของอุมัรนี่ไม่ใช่ปกครองคนอย่างเดียวนะแล้วก็ปล่อยปะละเลยลูกหลานของตัวเองไม่ใช่เขาปกครองเนี่ยก็ปกครองคนในบ้านของเขาด้วยใครอ่ะลูกหลานของเขาต้องอบรมต้องบ่มนิสัยอ่ะมีจดหมายฉบับหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้พิจารณานะครับเป็นจดหมายที่อุมัรอิบนุอับดุลอาซีซได้เขียนถึงบุตรชายของท่านบุตรชายของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซก็เลยบอกกับบุตรชายบอกว่าقد بلغني أنك اشتريت فضا بألف درهم ฉันได้ยินข่าวมาว่านี่อุมัรเขียนในจดหมายนะเขียนถึงลูกชายฉันได้ยินข่าวมาว่าท่านเนี่ยซื้อแหวนมาวงหนึ่งได้ข่าวมานะว่าจะซื้อแหวนวงหนึ่งหรือซื้อแหวนมาแล้ววงหนึ่งในจำนวนนั่นก็คือ 1,000 ดิรฮัมคงจะมากโขอยู่นะในสมัยนู้นนะนี่เป็นลูกของอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะเป็นลูกของกษัตริย์แต่พูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบเป็นลูกของกษัตริย์แต่ว่าในยุคของอิสลามในยุคของซะลัฟนี่ฉันได้ยินข่าวว่าท่านเนี่ยซื้อแหวนมาวงหนึ่งในจำนวน 1,000 ดิรฮัมมันน่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอุมัรก็คงจะมีเงินเต็มพระโรงอ่ะนะถ้าลูกชายจะมีอะไรสักเครื่องประดับสักพันดิรฮัมซึ่งมันจะเท่ากับแสนบ้านเรามันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรอ่ะนะมันก็น่าจะได้อยู่มันไม่น่าจะแบบว่าต้องมามีจดหมายถึงลูกถึงอะไรดูนะดูอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะครับฟะบิอะฮูคำสั่งของอุมัรกับลูกหนึ่งขายมันทิ้งซะถ้าซื้อมาแล้วขายมันทิ้งซะจะจำนวนน้อยกว่าหน่อยนึงหรือมากกว่าเนี่ยขายมันทิ้งซะยังไงต่อวะอัชบะบิฮิอัลฟูจาอินขายได้เงินแล้วใช่ไหม 1,000 ดิรฮัมเนี่ยนะเอาไปเลี้ยงคนยากจนดีกว่าเอาสัก 1,000 คนแสดงว่าในยุคนู้นในสมัยนู้นนี่1ดิรฮัมนี่เท่ากับอะไรเท่ากับเลี้ยงคนได้1อิ่มเลยนะแสดงว่าจำนวนคงจะมีมากอยู่นะคงจะเป็นหลักร้อยบ้านเราแสนในยุคของเราแหละนะประมาณนั้นแหวนคงจะพอมีค่าพอสมควรเอาไปเลี้ยงอาหารคนยากจนดีกว่าให้ได้สักพันคนต่อจากนั้นล่ะไม่ได้ห้ามนะวัตตะคอตะคอที่มาแล้วก็ไปหาแหวนมาใหม่นะเอาแบบไหนอ่ะมินฮาดีดินซีนียินเอาแหวนเหล็กที่เขาไปตีมาจากเมืองจีนน่ะคงจะเป็นแหวนเหล็กราคาไม่กี่ร้อยกี่บาทอะไรประมาณเนี้ยนะเปลี่ยนใหม่จากที่จะใส่แหวนที่มันหรูๆราๆเนี่ยนะเปลี่ยนใส่แหวนแบบนี้ซะในฐานะที่เจ้านี่เป็นลูกของคอลีฟ้าด้วยนะเห็นไหมอุมัรนี่อุมัรก็เขียนต่อไปสุดท้ายทิ้งท้ายว่าราฮิมัลลอฮุมรออันอารอฟากอดรินัฟซีฮีขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับบุคคลที่รู้จักฐานานุรูปของตัวเองเห็นไหมจริงๆฐานานุรูปเขาก็
็สูงส่งเหมือนกันนะเป็นลูกของคอลีฟะเป็นลูกของผู้นำสูงสุดแต่ว่าอุมัรนี่กดลงไปอีกให้ลงไปอีกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราพูดเรื่องนี้จบโอ้โหอุมัรนี่ยิ่งใหญ่อุมัรนี่ก็ฟังลูกเหมือนกันนะลูกจะคุยอะไรนะเอามาดูลูกคุยบ้างไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้นะอีกจังหวะนึงครั้งหนึ่งอุมัรอับดุลอาซิสเนี่ยครับได้ปกครองผู้คนแล้วก็เขาเรียกว่าได้กล่าวถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ว่าราชการของท่านเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงอินตัสฟัลนาฮารีจนกระทั่งถึงช่วงเวลากลางวันแก่ๆไปแล้วนะบ่ายไปแล้วฟาตาอิบะอุมัรก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากรู้สึกแย่ก็เลยกลับขอบอกกับเสนาบดีทั้งหลายบอกว่ายังไงฉันขอไปอะไรไปพักผ่อนซะหน่อยนะเพราะว่าว่าราชการมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนก็โอเคอุมัรนี่ทำงานหนักมาตั้งแต่เช้าแล้วจะขอไปพักผ่อนซะหน่อยนี่เป็นเรื่องปกติไปกอยลูละสักนิดนึงเดี๋ยวเย็นมาว่าความกันใหม่อุมัรก็เข้าสู่ห้องนอนของตัวเองเพื่อพักผ่อนในขณะที่ตัวเองจะล้มตัวลงนอนเนี่ยลูกของท่านลูกของอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยนะเข้ามาหาแล้วก็บอกกับอุมัรบอกว่าขออนุญาตเข้าอ่ะนะอุมัรก็บอกไปเชิญเขาเข้ามาเขามีอะไรหรือเปล่าลูกของฉันมีอะไรหรือเปล่าจะพูดคุยด้วยเมื่อมาบอกลูกก็บอกอะไรครับบอกย่าอามีรอนมุมินีนโอ้ผู้นำแห่งศรัทธาชนทั้งหลายคืออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยนะไม่ได้เรียกว่าพ่อนะเรียกว่าย่าอามีรอนมุมินีนมาอัดคอลากะฮูนาอะไรทำให้ท่านต้องมานอนบนเตียงแบบนี้ใครทำให้ท่านมานอนบนเตียงแบบนี้อุมัรอิบนุอับดุลอาซีซตอบกับลูกบอกว่าฉันเนี่ยว่าความมาตั้งแต่เช้าแล้วขอพักผ่อนสักนิดหนึ่งดูคนเป็นลูกของอามีรุลมุมินีนนะอัลลอฮ์ก็ส่งมาให้มันเหมาะสมกันนะแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันพิเศษเหมือนกันนะลูกของอามูรุลมุมินีนก็ตอบอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซบอกว่าท่านนอนตายตาหลับหรือที่ท่านมาพักอยู่บนเตียงนอนของท่านแต่คนที่เขาจะถวายดีกายกับท่านเขายืนอยู่หน้าประตูท่านรอท่านตื่นจากนอนอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนี่นอนไม่หลับเลยวันนั้นต้องรีบมารับร้องทุกข์ของประชาชนในเมืองของท่านเห็นไหมนี่คือที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยเรื่องราวของอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยผมบอกกับพี่น้องว่าต้องตั้งเป็นหัวข้อสักเรื่องนึงแล้วมาพูดคุยกันเอ๊ะเขาเป็นใครมาจากไหนในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญยังไงเห็นไหมอันนี้เราเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆน้อยๆของอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซจากการที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยสายตาอันแหลมคมคืออุมัรอิบนุคอตอบไปขอภรรยาที่ดีงามที่มีศาสนาที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ให้กับอาซิมที่เป็นบุตรชายแล้วก็เกิดเหลนขึ้นมาที่เป็นชื่อว่าอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเพราะฉะนั้นสรุปใจความของเราในวันนี้เราจะปลูกฝังอย่างไรให้ลูกของเรานั้นได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็ต้องปลูกฝังเริ่มจากตัวเราเรานี่แหละตัวเรานี่แหละที่เราบอกตั้งแต่เบื้องต้นว่ากูอัมฟุสกุมตัวของท่านเนี่ยแหละวะอะห์ลีกุมนารออะไรครับให้พ้นจากไฟนรกหน้าที่ของเราต้องปลูกฝังตัวเราอบรมตัวเองมีความตักวาต่ออัลเลาะห์รู้ว่าอัลเลาะห์ทรงรู้อัลเลาะห์ทรงเห็นทั้งในที่ลับแล้วก็ที่แจ้งเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งต่อหน้าและรับหลังอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้แน่นอนนะว่าจะส่งผลกับอะไรกับการที่จะให้บุตรหลานของเราเป็นคนดีแต่เราต้องอบรมด้วยนะไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเห็นไหมขนาดอบรมแล้วเรียกร้องแล้วเนี่ยลูกยังเป็นคนที่อะไรปฏิเสธนบีลูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยอบรมแล้วบอกแล้วภรรยาปฏิเสธแต่ว่าฟิรเอาเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธที่สุดในโลกนี้ภรรยาเป็นผู้ศรัทธาเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทำด้วยมือของเราก่อนแล้วก็มอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆพยายามนะครับให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันส่งผลถึงลูกของเราในยุคในสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นบอกกันเยอะอ๋อก็มันลูกอิหม่ามก็มันลูกโต๊ะครูไงเห็นไหมแสดงว่าการเป็นโต๊ะครูการเป็นอิหม่ามการเป็นคอเตบการเป็นก
การเป็นมุอัซซินเมื่อวานนี้ไปละหมาดที่มัสยิดบางอ้อเขาบอกอย่าไปพูดบิลันนะบิลันมันชื่อคนชื่อบิลันอิบนุรอบะห์ให้พูดว่ามุอัซซินไปเก็บคุตบะห์เข้ามาคุยด้วยนะมุอัซซินผู้อาซานเนี่ย5เวลาเนี่ยแล้วลูกของตัวเองไม่ได้ละหมาดลูกของตัวเองไม่ได้ภรรยาไม่ได้สนใจเรื่องละหมาดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะต้องให้การเรียนรู้ของเราการทำงานศาสนาของเราการที่เรามานั่งเรียนศาสนาเนี่ยมันส่งผลต่อยอดถึงลูกของเราด้วยถึงภรรยาของเราด้วยถึงครอบครัวถึงสามีของเราด้วยตกเมื่อไรไม่รู้แล้วแต่วะฮีของอัลลอฮ์ต้องพยายามหน้าที่ของเราคือทำแต่อย่ารีบร้อนเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออย่างเดียวอย่ารีบร้อนถ้าเรารีบร้อนอาจจะไม่สำเร็จในยุคของเราที่เราพยายามแล้วเห็นไหมมันอาจจะไปส่งผลอีก7รุ่นเราไม่รู้กิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่นะแต่นบีบอกว่าถ้าเห็นกิยามะห์อยู่ข้างหน้านะและในมือเนี่ยนะมีอะไรอยู่มีต้นไม้ต้นเล็กๆต้นกล้าต้นเล็กๆอยู่เนี่ยนบีบอกกิยามะห์จะเกิดแล้วนะแต่มีต้นไม้อยู่ในมือเนี่ยฟัซรอฮาจงปลูกมันเถิดหน้าที่ของเราก็คือต้องทำกิยามะห์คาตาแหละพูดง่ายๆง่ายๆนะมันจะได้คุยกันเข้าใจนะครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็หวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับจะเป็นผลพวงให้กับพี่น้องได้มีกำลังใจนะครับในการทำงานศาสนาได้มีกำลังใจในการเลี้ยงดูครอบครัวได้มีกำลังใจในการที่จะให้เรานะครับได้เขาเรียกว่าได้มีกำลังใจอาจจะไม่ส่งผลในลูกของเรานะก็จะส่งผลในหลานของเราไม่ส่งผลหลานเราส่งผลเหลนเราผมนี่วันนี้มาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะหรือว่ามาเป็นคนเรียนคนรู้มาเป็นคนสอนเนี่ยผมยังนึกเลยนะว่ารุ่นไหนเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์กันบ้างเห็นไหมมันก็ส่งผลกันมาเป็นทอดๆแบบนี้แหละพี่น้องพ่อแม่ของผมเนี่ยเป็นคนทำงานเป็นคนขายเนื้ออยู่ในตลาดเป็นคนทำอาชีพค้าขายอ้าวแต่เราไปดูอ๋อปู่ย่าตายายของเราเคยเป็นโต๊ะครูเหมือนกันเห็นไหมมันก็มาส่งผลถึงตัวผมเนี่ยทำให้ผมวันนี้ก็มายืนมาพูดคุยกับพี่น้องได้พี่น้องก็เหมือนกันวันนี้อาจจะเป็นผู้เรียนแต่การยืนหยัดของท่านเนี่ยอินชาอัลลอฮ์จะไปส่งผลกับลูกหลานของท่านหลานไม่ได้เดี๋ยวเหลนได้เหลนไม่ได้เดี๋ยวหลนได้นะก็จะได้มีกำลังใจเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ต่อไปนะเป็นหน้าที่ของเรานะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah